ล่าสุดมีคนที่ไปพร้อมกับสองพี่น้องอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมฮะเขาชื่อว่าคุณสดใสใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะฮะขออนุญาตผมดูชื่อจริงสักนิดนึงคุณสุรศักดิ์หรือว่าคุณสดนาจันทร์คุณผู้ชมครับอายุ27ปีถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวลองให้ดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าคุณแม่กุมขมับเลยเพราะว่าทางด้านค่ะของทางด้านเราเรียกสดใสกันแล้วกันเนี่ยนะฮะคุณสดใสเนี่ยคือค่ะยังไงนะครับเมย์ก็คือเหมือนกับว่าข้อมูลที่นักข่าวเราได้มาเนี่ยชื่อว่าคุณพิชิตแต่ว่าทางด้านของสติงเกอร์บอกว่าชื่อคุณสุรศักดิ์แต่ว่าก็คือคนเดียวกันก็คือคุณสดนาจันทร์อายุ27ปีเนี่ยแหละค่ะหรือเรียกว่าสดใสแล้วกันนะเพราะว่ามีชื่อซ้อนกันหลายชื่อแต่ประเด็นก็คือสดใสประเด็นก็คือเป็นชุดเดียวกับที่ไปด้วยใช่ไหมอยู่ห้องคือทำงานแคมป์และอยู่ห้องเดียวกับทางด้านคุณอภิชาติกับคุณพงเทพที่เสียชีวิตก็คือพูดง่ายคืออยู่กันกับ2พี่น้องอ่ะใช่แล้วปรากฏว่าตอนนี้ก็คือติดต่อไม่ได้สารสดใสคุณผู้ชมฮะและที่มันน่าสลดใจก็คือนี่ฮะโอ้โหล่าสุดมันมีภาพหนึ่งอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเบลอหมดแล้วนะใช่ไหมแล้วที่เขาเชื่อว่าสดใสน่าจะด้วยความเคารพนะไม่อยู่แล้วมันมีภาพในคลิปที่เขาไปเจอว่าเสียชีวิตใช่ไหมคือฮามาสบุกเข้ามาในแคมป์คนงานหนึ่งในนั้นเนี่ยเมมันไปตรงกับสดใสด้วยเหรอครับเป็นยังไงเรื่องนี้คือเหมือนกับว่าไปตรงกับทางด้านของคุณสดใสด้วยเนี่ยค่ะเป็นภาพคลิปที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วเหมือนว่ามีคนหนึ่งเนี่ยทางด้านเพื่อนที่นั่นก็บอกว่าก็คือคุณสดใสซึ่งทางด้านของคุณแม่คุณสดใสก็คือคุณหมวยนาจันทร์นะคะคุณผู้ชมฮะในภาพนี้เราต้องขออนุญาตเบลอคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นลายเสื้อหรอกแต่มันสำคัญมากเพราะประเด็นคือเปิดให้ดูไม่ได้นะฮะต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์ประเด็นมันจะมีศพอยู่ศพหนึ่งนอนอยู่แล้วปรากฏว่าในศพเนี้ยท่ามกลางเสียงปืนเนี่ยมันบังเอิญไปตรงกับเสื้อพี่สดใสที่แกใส่คุณผู้ชมเห็นเสื้อแกใช่ไหมที่เป็นแถบตารางขาวๆอ่ะแล้วในห้องนี้ที่ตายเนี่ยมีคนใส่เสื้อตัวนี้อยู่ด้วยซึ่งแม่ก็เลยคิดว่าสดใสใช่ไหมใช่คือแล้วที่สำคัญเนี่ยคือคุณแม่หมวยนาจันเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือพยายามคิดว่าลูกยังไม่เป็นอะไรลูกยังไม่เป็นอะไรแต่พอเมื่อวานเนี้ยทางการมาแจ้งกับพ่อรำเพยก็คือเป็นคุณพ่อของคุณอภิชาติกับคุณพงเทพเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะว่าคุณอภิชาติกับคุณพงเทพเสียชีวิตในแคมป์คนงานแล้วก็ปรากฏว่าคุณแม่หมวยเนี่ยก็เลยเชื่อว่าสงสัยลูกชายคือสดใสเนี่ยจะต้องเสียชีวิตด้วยแน่เลยเพราะว่าทำงานอยู่แคมป์เดียวที่ทำงานเดียวกับลูกชายของพ่อรำเพยแล้วก็ติดต่อไม่ได้คือคุณแม่เนี่ยมีลูกชาย2คนพี่ชายก็ทำงานที่อิสราเอลเหมือนกันแต่ว่าอยู่ห่างกับคุณสดใส5กิโลเมตรปลอดภัยดีนะคะแต่คุณสดใสเนี่ยเป็นไปได้มากเลยว่าน่าจะถูกยิงตายที่เดียวกับลูกชาย2คนของคุณพ่อรำเพยเพราะเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงทางของคุณพ่อเองเนี่ยในห้องเดียวกันนั่นแหละสองพี่น้องก็โดนยิงแล้ววันนี้คุณแม่ก็ได้ทราบว่าตัวของสดใสก็เหมือนกันเพราะเสื้อผ้ามันใช่มีเสียงคุณแม่นะครับที่น้องนุ้ยไปคุยด้วยบัดเมื่อเช้าก็กินเอาวันทินแก้วหนึ่งบัดไปกินเขาก็กินมะล่องใบเขาได้ก็เลยกินมะล่องเลยนะข้าวมันเป็นอื่นมะล่องจอรอเลยน้ำบ่อยากบ่หิวเลยเรียกว่าเป็นจังไดฉันเนาะคือเห็นตะลูกจะเป็นศาสตร์ฉันเนาะก็มีความหวังอยู่ยังแท้ก็ว่าโอ้ยขันมันเมนอีดีขันมันซาหลายกลายเป็นดีค่ะลูกกลัวพี่หันมาได้หนึ่งคือเพิ่นว่ากับสาธุเมสิขางม่วนตัวบอกไงเห็นคนกินสู้ขวานเนี่ยมันผูกคอต่อแขนเนี่ยเลยขันเป็นคนมาเดี๋ยวนี้แม่ว่าแม่ก็ว่าอยู่บ้านหนึ่งอภิริหารมันนี่เพิ่นก็บอกด้วยวังหันว่าพวกหัวหน้ากรมพวกนายกพวกนายอำเภอเพิ่นก็ว่าอยู่วังหันมันกับบ้านมีข้อมูลขืนว่าคนขอนแก่นพะนะเพิ่นว่ามีแต่คนอุดรกับคนใดบุเพิ่นก็ว่าอยู่บ้านเพิ่นว่าข้อมูลบ่ฮั่นได้เห็นจีบว่าเป็นจริงแท้คันขึ้นเพิ่นก็ว่าเพิ่นสิโทรมาบอกมาหยังก็แม่ก็ว่าแม่ลูกแม่แท้แล้วมันอยู่ก็มองเกิดเหตุแม่ก็ว่าแม่อยู่ก็มองเขาเกิดเหตุเกิดหยังขึ้นเลยก็สิว่าลูกเจ้าของตายมันอยู่นำกันกับลูกสพเพิ่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็ทั้ง3ชีวิตก็คือเสียชีวิตหมดเลยทั้ง3คนที่เดียวกันห้องเดียวกันเลยเนี่ยนะฮะล่าสุดอีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยคือ2ผัวเมีย บุญถมกับณัฐฐาวรีลองเปิดภาพสองคนนี้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเพราะตอนนั้นเนี่ยน้องตกใจน้องผู้หญิงตกใจแล้วก็ร้องขึ้นมาฮามาสมันเข้ามาพอดีปรากฏว่าบุญถมซึ่งเป็นสามีเนี่ยก็เลยต้องช่วยน้องแล้วเขาก็บอกว่าโดนจับไปหมดเลยฮะทั้งบุญถมกับณัฐฐาวรีคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะลองเปิดภาพวิดีโอคอลของคุณอัตพลขึ้นมาหน่อยคุณอัตพลเนี่ยแหละฮะเป็นคนซึ่งเขารับรู้เรื่องสองคนนี้เป็นอย่างดีเราก็ถามว่าพี่แล้วสุดท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณอัตพลเป็นชาวอุดรธานีนะฮะเขาเป็นญาติกับบุญถมครับคนที่โดนจับเป็นตัวประกันเขาบอกว่าวินาทีที่บุญถมถูกจับพร้อมกับเมียเพราะว่าเจ้าตัวมีการขี่มอเตอร์ไซค์เพื่ออพยพจากแคมป์คนงานแล้วถูกจับระหว่างทางส่วนตัวเองไม่ได้หนีจากแคมป์ฮะเพราะเก็บเสื้อผ้าไม่ทันพวกผมรอดคือแล้วจะให้คนไทยเราป้องกันตัวยังไงถูกไหมคือเตือนว่าฮามาสมาก็ต้องหนีเสร็จโดนจับหรือบางคนหนีเสร็จไปหลบในห้องโดนยิงหมดเลยปรากฏอันนี้ไม่หนีฮะรอดฮะเพราะว่าคนที่หนีคือคนที่โดนล็อกระหว่างทางเจ้าตัวเนี่ยก็เลยบอกผมรู้จัก2คนผัวเมียนี้ดีส่วนผมทำงานอยู่ในสวนมะเขือทำได้3เดือนห่างจากกาซาประมาณ3กิโลเมตรคือถามบอกพี่แล้วพี่กลับไหมอ่ะก็ในเมื่อ2คนยังโดนจับไปเลยเจ้าตัวบอกสถานการณ์ตอนนี้กลุ่มฮามาสไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วดังนั้นจะไม่กลับนะฮะเพราะหนี้ผมเยอะเมื่อคืนนี้ภรรยาเพิ่งผ่าคลอดลูกคนที่3โอ้โหมาในภาวะสงครามพอดีเลยนะฮะน้องเพราะประเด็นคือบางคนรีบกลับกลัวระเบิดกลัวโดนจับแต่อันนี้กลับไม่ได้ลูกเพิ่งเกิดฮะในภาวะสงครามผมกลับไม่ได้แล้วถามบอกพี่หลบยังไงไม่แน่ใจมีสภาพห้องเขาไหมเอ่ยที่เขาแผนกล้องให้ดูมีไหมเพราะเห็นบอกว่าคุณผู้ชมทุกวันนี้พอได้ยินเสียงระเบิดต้องหลบใต้เตียงใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะนี่ที่สำคัญก็คืออันนี้น่าคิดเขาบอกว่าเท่าที่ทราบในแคมป์ข้างๆผมยังมีคนไทยตายอีก2ถูกบังคับให้ไปทำงานนายจ้างมีการขู่ว่าถ้าพวกมึงไม่ไปทำงานก็อย่าอยู่ที่นี่จนกระทั่งแรงงานถูกระเบิดตายก็คือ2คนที่เราเล่าที่แรงงานเขารู้จักกันหมดเลยนะมันเชื่อมต่อเป็นจิ๊กซอว์หมดเลยล่าสุดเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับบอกว่าถูกส่งตัวมายังแคมป์คนงานใกล้กับชายแดนอียิปต์ซึ่งมีคนไทยรอด100 กว่าคนนี่ข้างหลังนี่คือคนไทยหมดเลยนะฮะและเห็นบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะมีรถทัวร์เนี่ยมาพูดง่ายๆคือทำไมนะมารับคนงานแล้วกระจายไปอยู่แคมป์อื่นไหนลองฟังเสียงคุณอัตพลหน่อยนะฮะคนนายจ้างเขาก็ไม่ได้บังคับเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับแต่ส่วนมากที่นี่เขาก็บางคนเขาก็ไปทำบางคนเขาก็ไม่ทำครับแต่ผมอ่ะผมคิดว่าผมจะทำอยู่แล้วเพราะว่าผมยังต้องการเงินที่จะส่งกลับบ้านอยู่ครับพี่ที่บ้านติดต่อมาแล้วใช่ไหมติดต่อทุกวันนะกับทางบ้านอ๋อติดต่อทุกวันครับจังหวะภรรยากำลังผ่าคลอดลูกคนที่3เมื่อวานเนี่ยลูกเพิ่งคลอดเมื่อวานเหรอเราต้องพาละทั้งใจจะกลับก็กลับไม่ได้ลูกเพิ่งจะคลอดคือคนที่จะมาพาคลอดเมื่อวานนี้ก็วันนี้เงินเดือนเข้าพอดีโอ้โหพอดีมีเงินจ่ายค่าโรงพยาบาลเนี่ยโอเคของพี่เองอ่ะไอ้ตรงเมื่อกี้ผมย้อนนิดนึงที่บอกว่าเมื่อวานเนี้ยจะมีในจ้างเขาบังคับไปทำงานอ่ะอันนั้นพี่รู้จักกับกลุ่มนี้บ้างปะเคยเจอเขาบ้างไหมโลกเข้าไปถึงยังอะโลกมันอยู่ในโมชาร์ปเดียวกันครับแต่ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอแต่ว่ามันอยู่โมชาร์ปเดียวกันคล้ายๆโมชาร์ปคำว่าโมชาร์ปก็คือหมู่บ้านนะพี่อยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่เคยเจอกันแต่รู้ก็คือหมู่บ้านโมชาร์ปมันจะเป็นคุณผู้ชมครับอ่ะรอกลับมาแน่นอนที่สุด2ผัวเมียที่โดนจับไม่มีใครรู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ขณะเดียวกันอีก1กลุ่มคุณผู้ชมฮะที่โดนจับนั่งไพ่หลังเดี๋ยวลองเปิดภาพให้ดูก็ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกว่าในภาพที่โดนจับไพ่หลังเนี่ยแล้วมันก็จะมีอาวุธปืนเนี่ย1 2 3 4เนปาลนั่งอยู่ตรงกลางคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะหนึ่งในนั้นคือมณีนี่นะฮะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงอีกล่าสุดวันนี้ครอบครัวมณีเนี่ยเขาเล่าว่ายังไงอะเมที่อุดรใช่ไหมครอบครัวมณีคุณพ่อของคุณมณีนะคะก็คือคุณพ่อชุมพรเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางด้านของผู้สื่อข่าวนะคะคุณพ่อบอกว่าคือทางครอบครัวเนี่ยคือตอนนี้เหมือนกับว่ามีการดูในภาพว่ามีคนรู้จักหรือว่ามีลูกชายตนเองอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเอาภาพแรงงานที่ได้รับความช่วยเหลือวันนี้ที่บอกว่า14คนนะบอกว่าคุณพ่อดูแล้วไม่มีลูกชายอยู่ในรูปนะอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะนอกจากอันนี้คือมณีโดนจับทีมงานลองเปิดภาพที่สื่ออิสราเอลส่งมาหน่อยดิที่กรณี14ชีวิตอ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวลองเทียบเคียงกันเอาภาพ14ชีวิตเนี่ยฮะ ปรากฏว่าพ่อก็หวังว่าเฮ้ยหรือลูกพ่อที่จับเป็นตัวประกันจะเป็นภาพขวามือเซตนี้ที่อิสราเอลรายงานไม่ใช่ใช่ปะคุณพ่อดูรูปแล้วคุณพ่อบอกว่าไม่มีลูกชายไม่มีคุณมณีนะคะแล้วก็ในรูปนี้ก็ไม่มีคนที่คุณพ่อรู้จักด้วยแต่ยังไงก็ตามนี่แหละคุณพ่อก็บอกว่าดีใจกับคนไทยที่ถูกช่วยชีวิตออกมาได้แม้จะไม่รู้จักเขาแต่ก็ดีใจกับเขาที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าครอบครัวคนที่ได้รับการช่วยเหลือก็คงจะดีใจเหมือนกันแล้วก็ยังคงภาวนาให้ลูกชายตัวเองเนี่ยปลอดภัยค่ะในรูปภาพนี่ฉันว่ามีรูปลูกชายแต่ว่าอยากรู้ว่าซื้อเลยซื้อนี่มีซื้ออย่างแน่แค่นั้นโอ้ก็ดีใจน้ำเพลินแหละเนาะครับแต่ว่าโอ้ยคำนั้นเบาก็ซ้ำถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแหละครับครับเพราะว่าโอ้ยมันภาคภูมิใจของเจ้าของรถนะคันว่าเห็นลูกเห็นเต่าได้ออกมาปลอดภัยอย่างสี่แล้วนี่ของนายมันนี่บ้านมีข่าวข้าวพ่อที่ว่าการตายที่เพิ่มขึ้นว่า18คนหันว่าทางการว่าบ่มีรูปซื้อลูกไส้แล้วครับนี่แหละอะไรที่ข่าวล่าสุดที่เพิ่นส่งมานะครับผมว่าต้องมีความหวังเพราะว่าอย่างที่ข่าวทางการเพิ่นกับมันคงอยู่แล้วครับเพราะว่าเพิ่นกับเจาะทางอิสราเอลเข้าไปเรื่อยๆคือกันถ้าว่าลูกไส้ผมบ่ปลอดภัยมันก็ต้องมีข่าวออกมาคือกัน